้อนกลับไปความสูญเสียที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กับเหตุระเบิดที่ย่านบิ๊กซีที่บริเวณย่านราชประสงค์เกิดความสูญเสียที่ผู้เป็นพ่อตอนแรกคาดหวังว่าจะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นนะคะแต่ที่สุดแล้วความหวังก็ไม่เป็นความจริงเพราะว่าต้องสูญเสียลูกทั้งสองคนไปในเวลาไล่เลี่ยกันก็คือน้องเค้กและน้องเคนพี่สาวและน้องชายวัย6ขวบและ4ขวบค่ะความหวังของพ่อที่จะเห็นลูกทั้งสองคนเติบโตก็ไม่เป็นความจริงอีกต่อไปติดตามรายงานจากคุณวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาค่ะแบบฝึกหัดวาดรูปใบหน้าคนคือกิจกรรมสุดท้ายในห้องเรียนที่น้องเคนหรือเด็กชายกรวิทย์ยศอุบลได้ทำร่วมกับเพื่อนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาศิลปะคือทักษะที่ครูประจำชั้นบอกว่าน้องเคนถนัดและทำได้ดีที่สุดนอกจากนั้นน้องเคนในวัย4ขวบยังฉายแววความมีน้ำใจและร่าเริงกับคนรอบข้างทุกคนยิ้มเก่งนะคะน้องยิ้มเก่งแล้วน้องก็เวลาคุยอะไรเหมือนสายตาน้องจะยิ้มปากยิ้มหน้ายิ้มอะไรเงี้ยค่ะลักษณะแบบนี้น้องเคนนี่เป็นเด็กมีน้ำใจค่ะเพราะว่าครูเนี่ยจะเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีแต่เขาจะชอบช่วยเหลือหิ้วกระเป๋าให้ครูอะไรเงี้ยคือทำกิจกรรมกันเขาจะชอบมาทักถามว่าอย่างนู้นอย่างนี้ไหมครูดีไหมสวยไหมอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะชอบเป็นคนทำงานประดิษฐ์ทำเรียนการศึกษาทำหมวกทำอะไรกันอย่างเงี้ยเขาจะชอบผลงานเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามีผลงานทำผลงานเขาจะสนุกกับการทำศิลปะมากเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ข้าวของเครื่องใช้ภายในห้องเรียนรวมถึงผลงานต่างๆของน้องเคนยังคงถูกเก็บไว้ตามจุดต่างๆของนักเรียนเลขที่7ชั้นอนุบาล2/2ขณะที่ครูประจำชั้นของน้องเค้กพี่สาวของน้องเคนวัย6ขวบเล่าถึงความทรงจำเกี่ยวกับความสามารถหลายด้านของลูกศิษย์ทั้งด้านภาษากีฬาขี่จักรยานและเทควันโดซึ่งน้องเค้กเพิ่งสอบเลื่อนชั้นได้ไม่กี่วันที่ผ่านมาบอกไม่กล้าจะพูดก็เก็บเรื่องไว้ก่อนแล้วก็จนพอให้ทุกคนยืนไว้อะไรค่ะก็เลยข้าบอกเด็กแต่บอกเด็กอะแต่จะบอกว่าเค้กไปสวรรค์นะลูกเค้กไปสวรรค์พวกเราทุกคนที่ยืนเมื่อเช้ารู้ไหมคะเรายืนให้เค้กนะส่งให้เค้กขึ้นสวรรค์แล้วเพราะว่าเค้กถูกยิงเค้กไปโดนที่ม็อบความน่ารักและสดใสของสองพี่น้องยังถูกบอกเล่าผ่านเพื่อนนักเรียนอีกหลายคนโดยเฉพาะน้องนิกกี้เพื่อนสนิทร่วมชั้นเรียนของน้องเคนที่พูดถึงเพื่อนที่จากไปด้วยความไร้เดียงสาแล้วน้องนิกกี้รักน้องเคนไหมรักเหรอน้องเคนเป็นไงบ้างน้องเคนนิสัยดีไหมนิสัยดีเขาแจ้งน้องนิกกี้ไหมไม่ไม่แจ้งน้องนิกกี้หรอครับครับแล้วอยู่ที่โรงเรียนหนูทำอะไรกันอีกอ่ะหนูอยู่ที่โรงเรียนพี่เคนโดนระเบิดครับพี่เคนโดนระเบิดครับครับแล้วพี่เคนเป็นไงบ้างครับพี่เคนเลือดออกด้วยวันนี้นายทยากรยศอุบลพ่อของน้องเค้กและน้องเคนเดินทางกลับไปที่จุดเกิดเหตุหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีราชดำริอีกครั้งเพื่อทำพิธีเชิญวิญญาณลูกทั้งสองคนกลับบ้านเค้กเชิญกลับนะลูกนะลูกกลับนะลูกพ่อพาลูกกลับไปวัดนะลูกนะกลับไปวัดนะลูกนะไปทำบุญนะลูกนะพ่อขอที่เข้าให้เขาแล้วกันลูกเด็กมากลูกเด็กมากมากลูกไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่น้องเค้กและน้องเคนเดินทางไปเที่ยวที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้พร้อมกับน้าสาวและลูกของน้าขณะเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาที่ทั้งหมดเดินซื้อของและรับประทานอาหารภายในห้างแล้วและกำลังเดินทางกลับระหว่างกำลังจะขึ้นรถ3ล้อหน้าห้างคือช่วงเวลาเดียวกับที่เกิดเหตุระเบิดขึ้นผมพยายามอ้อนวอนปฏิหาริย์มากกว่าขอปฏิหาริย์เกิดกับผมบ้างเกิดกับครอบครัวผมบ้างหรือขอให้ลูกผมเหลือสักคนนึงนะอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าไม่ 100% ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เขามีชีวิตกลับมาให้ผมได้เลี้ยงดูลูกผมบ้างภาวนาบอกลูกเลยว่าให้ลูกมาช่วยตัวเองนะคุณหมอช่วยแล้วนะลูกหนูต้องช่วยตัวเองนะลูกมันก็ไม่เกิดปฏิหาริย์เนี่ย
ก็กระซิบบอกว่าพ่อกับแม่รักเขามากให้เขาหลับให้สบายถ้าเรามีบุญได้มาเกิดเจอกันเป็นลูกกันหรือเป็นพ่อลูกกันอีกในพบหน้าก็ขอให้มาเกิดอย่างนั้นของเล่นของน้องเค้กและน้องเคนคือสิ่งที่ครอบครัวเตรียมไว้ใส่ลงศพให้กับเด็กทั้งสองซึ่งขณะนี้ร่างของสองพี่น้องถูกนำไปตั้งเรียงกันภายในวัดพรหมวงศารามย่านดินแดงท่ามกลางญาติพี่น้องครูอาจารย์และเพื่อนร่วมไว้อาลัยโดยเฉพาะผู้เป็นแม่และน้าสาวที่ขณะนี้ยังอยู่ในอาการบาดเจ็บและลูกของเธอก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ยังไม่พ้นขีดอันตรายพ่อของน้องเค้กและน้องเคนยอมรับว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้เขารับไม่ได้กับเหตุการณ์นี้ก็คือการก่อเหตุรุนแรงกับเด็กที่ไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองวรลักษณ์อิสรางกุลณ อยุธยาไทย PBS รายงาน